ขอเหล่าอัศวินและผู้กล้าทั้งมวลให้การต้อนรับผู้นำอาณาจักรแห่งความสุขผู้สร้างพลังชีวิตให้กับชนทั่วลาก้าวข้ามความมืดมนสู่แสงสว่างแห่งชีวิตสู่ความสุขอันเรืองรองชั่วนิรันดร์ขอเชิญทุกท่านให้เกียรติต้อนรับประธานกรรมการบริษัทกิฟฟารินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ท่านสื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้บริหารและนักธุรกิจเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศวันนี้เราทั้งหมดมาร่วมกันเฉลิมฉลองงานครบรอบ17ปีของกิฟฟารินนะคะ17ปีของถนนที่หมอเชื่อว่าเป็นความสำเร็จที่สวยงามจริงๆของผู้คนนับล้านคนทั้งในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศที่กำลังจะตามมาที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตด้วยในวันที่หมอก่อตั้งกิฟฟารินของเราขึ้นมาในวันที่17มีนาคม2539อยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่าหมอมีความเชื่อกิฟฟารินเป็นธุรกิจที่เดินด้วยความเชื่อนะคะหมอมีความเชื่ออยู่3อย่างค่ะข้อแรกหมอเชื่อตัวเองนะคะหมอเชื่อว่าถ้าเราจะตั้งใจทำอะไรให้ดีที่สุดเราจะทำได้ทุกอย่างถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายและมีความฝันข้อที่2หมอเชื่อนะคะว่าคนทุกคนในโลกนี้เนี่ยถ้าเขามีความพร้อมถ้าเขามีความสมบูรณ์ในทุกด้านมีความสุขในทุกด้านทุกคนจะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้เป็นผู้เสียสละเป็นคนดีของโลกใบนี้อย่างแน่นอนและข้อสุดท้ายหมอมีความเชื่อว่าคนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะเกิดมาในที่ที่ขาดแคลนอะไรหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใดก็ตามหากมีผู้ที่อยู่ข้างหลังเขาสนับสนุนเขาอย่างแข็งแรงคนทุกคนพร้อมที่จะดึงพลังที่มีในตัวเองขึ้นมาได้อย่างมากมายชนิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราจึงก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะหมออยากจะฝันหมออยากจะเห็นคนทุกคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดได้เต็มปากว่าเมื่อเราได้ตั้งใจทำงานแล้วสิ่งที่เราสร้างจะเป็นของเราจริงๆและเราได้จะเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างเพราะฉะนั้นระบบของกิฟฟารินจึงเดินมาทั้งหมด17ปีด้วยความตั้งใจอันแท้จริงที่จะช่วยให้คนทุกคนดึงพลังของตัวเองขึ้นมาและสร้างบริษัทของตัวเองในฐานะบริษัทลูกของกิฟฟารินและบริษัทแม่คือกิฟฟารินจะเป็นกำแพงที่แข็งแรงสนับสนุนในทุกๆด้านดึงทุกอย่างให้ฝันนั้นเป็นจริงธีมของงานของเรานะคะจะเห็นว่านักธุรกิจระดับสูงสุดของเรานะคะ Diamond Grand Paradise แต่งกายด้วยชุดที่สวยงามธีมของเราวันนี้เนี่ยคือ The Wonder of Happiness นะคะความฝันที่เป็นจริงดังเทพที่ยายอยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยท่านจะได้เห็นว่ามีคนมากมายนับแสนนับล้านคนที่พลิกชีวิตอย่างไม่คาดฝันได้อย่างสวยงามอย่างเหลือเชื่อเหมือนเทพนิยายจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีเทพนิยายหลายๆเรื่องให้ทุกท่านได้ชมได้ติดตามแต่หมอก็พูดกับทุกๆท่านแล้วหมอก็เชื่อว่านักธุรกิจระดับสูงทุกท่านของกิฟฟารินเข้าใจดีนะคะว่าเทพนิยายเนี่ยไม่มีวันเป็นจริงในโลกนี้หรอกนะคะความเป็นจริงในโลกนี้ต้องมาจากการที่เราสร้างด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนทุกท่านอยากจะขอต้อนรับทุกท่านและอยากจะขอเชิญทุกท่านได้มาสร้างในสิ่งที่เป็นความฝันของตัวท่านเองนะคะการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคงต้องอาศัย3อย่างสิ่งเหล่านี้เทพนิยายไม่มีให้เราปาฏิหาริย์ไม่มีให้เราค่ะแต่มันต้องเริ่มต้นจากข้อแรกข้อแรกจริงๆนะคะเราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีวิธีคิดที่เป็นบวกต่อตัวเองท่านต้องเชื่อมั่นตัวเองนะคะในฐานะเจ้าของบริษัทลูกของกิฟฟารินขอฟังเสียงปรบมือของเจ้าของกิฟฟารินในห้องนี้หน่อยนะคะดังๆเลยค่ะนะคะอยากให้ทุกท่านเชื่อจริงๆนะคะว่าท่านทำได้ค่ะบอกอีกทีได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
นะคะคิดให้เป็นนะคะถ้าเราคิดได้ถูกว่าเราทำได้ทุกอย่างเราก็ต้องทำได้จริงๆขอบคุณมากค่ะนะคะข้อที่สองเมื่อมีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยวิธีการทำงานต้องถูกต้องด้วยนะคะบริษัทมีระบบช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างนะคะท่านนักธุรกิจไม่ต้องลงทุนเลยเรามีทุกอย่างจริงๆนะคะท่านดึงมาใช้เป็นเครื่องมือและพาตัวเองและทีมงานก้าวไปสู่ข้างหน้าสู่ความสำเร็จในกิฟฟารินอย่างยั่งยืนและยาวนานค่ะข้อสุดท้ายนะคะเราคงต้องมีวินัยนะคะมีความฝันอยากมีชีวิตเหมือนเทพนิยายมีวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีการที่ทำงานที่ถูกต้องแต่เราไม่มีวินัยเนี่ยเราไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอความสุขอันยั่งยืนก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกๆรางวัลในวันนี้นะคะทุกท่านคือความภูมิใจสูงสุดของหมอและของกิฟฟารินด้วยในงานนี้เราจะมีหลายๆอย่างที่จะสร้างความประทับใจและหมอก็เชื่อว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังของทุกท่านนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยหลายๆตัวในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคตที่สดใสเป็นนวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะและหมอก็เชื่อว่าทุกท่านจะทำการตลาดตรงนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยนะคะหมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่างที่พูดนะคะว่า17ปีนี้จะว่าไปเนี่ยก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวจะว่านานก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นทุกๆวันและทุกๆวินาทีก็คือถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราฝันและเราทำจริงๆเราต้องทำได้จริงไหมคะปรบมืออีกครั้งหนึ่งดังๆนะคะและกิฟฟารีและบริษัทแม่ก็พร้อมจะเป็นระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดให้ทุกท่านนะคะร่วมเดินทางกับเราอย่างแข็งแรงและสร้างความฝันของท่านให้เป็นจริงไม่ว่าใครจะมองเป็นเทพนิยายแต่เทพนิยายของท่านเป็นเทพนิยายที่ตัวท่านเองและหมอภูมิใจมากจริงๆนะคะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กิฟฟารีเสมอมาและขอขอบคุณนะคะผู้บริหารและนักธุรกิจจากนานาชาติที่มาร่วมแสดงความยินดีและตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานนี้และได้เห็นความสำเร็จที่ชัดเจนและยั่งยืนร่วมเดินทางไปกับเรานะคะหมอเชื่อมั่นว่าท่านทำได้ค่ะขอบคุณมากค่ะณบัดนี้ท่านจะได้พบกับอัศวินหนุ่มรูปงามที่จะนำพาทุกท่านร่วมค้นหาความลับของรหัสมหัศจรรย์และเพลิดเพลินไปกับความหฤหรรษ์ในความสุขนิรันดร์ของอาณาจักรกิฟฟารีนคุณพงษ์พสุอุณาพรหมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับรู้สึกว่าเสียงปรบมือของดินแดนแห่งความสุขนี้จะเบาไปสักนิดนึงขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักรอบนึงดีกว่านะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีครับกับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องานที่ว่า17 17 17 57 The Wonder of Happiness นะครับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขในแนวของเทพนิยายสุดอลังการครับและผมพงษ์พสุอุณาพรหมก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็พาทุกท่านมาท่องกับอาณาจักรที่มีความสุขและยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วอาณาจักรของเราก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่17มีนาคม2539นะครับณขณะนี้เป็นระยะเวลา17ปีแล้วนั่นเองอาณาจักรของเราได้มีโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็สังคมไทยมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับและตลอดระยะเวลาของงานในวันนี้ท่านจะค่อยๆทราบว่ารหัสลับของเราครับ17 17 17และก็57นั้นคืออะไรเราจะเฉลยรหัสลับนี้เป็นช่วงๆและผู้ที่ตอบถูกนะครับว่ารหัสลับของเราคืออะไรก็จะลุ้นโชคครับรับรางวัล iPad mini ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับสลากกันด้วยให้ขอเสียงชาวกิฟฟารินทุกผมจะพาทุกท่านไปค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ครับในอาณาจักรแห่งนี้แต่ถ้าว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเหตุอันใดใครต่างก็เล่าขานมีสิ่งมหัศจรรย์ในเมืองนี้
เสกสรรให้คนมั่งคั่งและดูดีไม่ว่าสิ่งนี้อยู่ที่ไหนฉันจะตามไปอากาศหนาวทำให้ใจหนาวสั่นแต่ฉันยังไม่ท้อทางจะลื่นแม้ลมสักเท่าไรฉันจะลุกขึ้นใหม่แสงสว่างทำให้ใจมีความหวังอีกไม่นานคงได้เจอที่สุดได้เจอสิ่งที่ตามหาช่างยิ่งใหญ่คุ้มค่าที่ได้เจอกับความมหัศจรรย สาวในเมืองนี้ช่างมีผิวหน้าและผิวกายที่ขาวกระจ่างใสมากท่านว่าไหมใช่ดูมีชีวิตชีวาเธอใช้สิ่งมหัศจรรย์ใดกันเล่านี่ไงท่านมหัศจรรย์แห่งเออร์เดวิสไวท์เทนนิ่งซีรีส์นี่เองทำให้เจ้าเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ที่สดชื่นและเบิกบานช่างวิเศษจริงๆคุณผู้ชมคะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแค่เริ่มต้นในงานความอลังการของเราก็เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจเต็มที่เลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่าการเปิดตัวผู้บริหารของเราค่ะคุณหมอต้อยที่รักของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Hello Gift ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนติดตามชมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ